แม่น้ำหนึ่งประกาศไม่ขอจุดทูบแม่น้ำหนึ่งไอดอลใบเลกได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงกระแสดราม่าก,การใบหวยก่อนหน้านี้มีคนถูกหวยมาแล้วหลายงวดกระทั่งมีปัญหาในสองงวดที่ผ่านมาจึงอยากจะชี้แจงว่าหลังมีผู้ใหญ่ที่เคารพมาพูดคุยด้วยถึงตอนนี้ถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษแต่เราทำดีที่สุดได้แค่นี้เพราะเราต้องการดูแลลูกค้าของหนึ่งด้วยยืนยันจะให้แนวทางเหมือนเดิมแต่แนวทางจะให้แค่สองตัวและรอบเดียว โดยจะปล่อยทีละตัวคืนนี้จะปล่อยให้หนึ่งตัวก่อนจากนั้นจะหยุดจุดทูปปู่งวดหนึ่งเพราะอยากลองว่าถ้าไม่มีเลขของหนึ่งไปขึ้นในกระดาษว่าอันคนจะออกมาพูดอย่างไรและจะดูว่าเลขที่บ้านหรือเลขที่ดังทั้งประเทศจะถูกกันไหมแม่น้ำหนึ่งกล่าวอีกว่าถ้าจะให้ไม่บอกเลขเลยคงเป็นไปไม่ได้เลขอันไม่ได้มีเลขของหนึ่งคนเดียวเลขคนอื่นก็อันแต่คนมาโฟกัสหนึ่งคนเดียวขอโทษทุกคนจะหยุดจุดทูบหนึ่งงวด เพื่อดูว่าคนจะมาด่าจะถูกหวยไหมแต่ยืนยันไม่เลิกให้เลขเพราะคำหนึง่งคนที่รอเลขและลูกน้องพร้อมงดไลฟ์สดแจกแนวทางทูบป,ปู่แบบยาวๆ